สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้ Around the World นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนที่13แล้วนะครับโดยตอนนี้ก็จะให้ชื่อตอนที่ว่าต้นกำเนิดซามูไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่คุณผู้ชมผ่านทางช่องอัศวรักษ์ Channel นะครับขอเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องราวของซามูไรในพาร์ทที่1นะครับสำหรับเรื่องราวของซามูไรนะครับภาษาไทยนิยมทับศัพท์เรียกว่าซามูไรนะครับแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าทหารคำว่าซามูไรมีต้นกำเนิดมาจากคำว่าซาบุระอุซึ่งเป็นคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นโบราณที่มีความหมายแปลว่ารับใช้ฉะนั้นนะครับซามูไรก็คือคนรับใช้นั่นเองนะครับจุดกำเนิดเป็นที่เชื่อกันว่ารูปแบบของเหล่านักรบบนหลังม้ามือธนูและทหารเดินเท้าในช่วงศตวรรษที่6น่าจะเป็นตัวบทต้นแบบของซามูไรดั้งเดิมขณะที่จุดกำเนิดของซามูไรสมัยใหม่ยังเป็นปัญหาที่โต้เถียงกันอยู่หลังจากการสู้รบในสงครามนองเลือดกับฝ่ายราชวงศ์ถังของจีนและอาณาจักรชินลาของเกาหลีญี่ปุ่นก็เข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปไปทั่วทุกหัวระแหงโดยการปฏิรูปครั้งสำคัญที่สุดก็คือการปฏิรูปไทกะซึ่งกระทำโดยจักรพรรดิโคโตกุเมื่อคริสตศักราช646การปฏิรูปในครั้งนั้นได้เริ่มนำเอาวัฒนธรรมการปฏิบัติและเทคนิคการบริหารต่างๆของจีนมาใช้กับกลุ่มชนชั้นสูงและระบบราชการของญี่ปุ่นเมื่อถึงคริสตศักราช702ประมวลกฎหมายโยโรและประมวลกฎหมายไทโฮก็ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับคำสั่งที่ให้ประชาชนมารายงานตัวเป็นประจำกับทางการเพื่อเก็บข้อมูลมาสร้างสัมมโนประชากรที่ต่อมาจะถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับการเกณฑ์ทหารหลังจากนั้นเมื่อการทำสัมมโนประชากรเสร็จสิ้นลงจนทำให้รู้ว่าประชากรในญี่ปุ่นมีการกระจายตัวกันอย่างไรจักรพรรดิคามุก็ได้เริ่มกฎหมายให้ประชากรเพศชายที่เป็นผู้ใหญ่1ใน3ถึง4คนต้องถูกเกณฑ์เป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติโดยผู้ที่เข้ามาเป็นทหารเหล่านี้จะถูกขอความร่วมมือให้ส่งมอบอาวุธของตนแก่ทางการแต่พวกเขาจะได้รับการยกเว้นในการเสียภาษีและการรับหน้าที่ต่างๆเป็นสิ่งตอบแทนในช่วงต้นของยุคเฮอังประมาณปลายคริสตศตวรรษที่8และต้นคริสตศตวรรษที่9จักรพรรดิคามุนะครับก็หาทางทำให้อำนาจของตนทรงพลังและก็แผ่ขยายไปทั่วตอนเหนือของเกาะฮุนชูแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นแต่กระนั้นเองความหวังดังกล่าวก็เริ่มเกิดปัญหาเมื่อกำลังทหารที่จักรพรรดิส่งไปเพื่อปราบกบฏเอมิชิกับไรซึ่งแรงจูงใจและก็ระเบียบวินัยจนต้องแพ้ทัพกลับมาจักรพรรดิคามุจึงต้องแก้เกมใหม่โดยการสถาปนาตำแหน่งเซอิไตโชงุงซึ่งแปลว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้ปราบคนเถื่อนหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าโชงุงภาษาไทยนิยมทับศัพท์ว่าโชกุนขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ไปพิชิตกลุ่มกบฏเอมิชิเป็นผลให้ทั้งหน่วยประจัญบานบนหลังม้าและนักแม่นธนูหรือว่าคิวโดที่มีทักษะฝีมือต้องถูกเรียกเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการคว่ำกำลังของกบฏทั้งหลายซึ่งถึงแม้ว่านักรบเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาก็ตามแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณคริสตศตวรรษที่7ถึงคริสตศตวรรษที่9ตามสายตาของทางการแล้วพวกเขายังถูกมองว่าเป็นชนชั้นสูงกว่าคนเถื่อนขึ้นมานิดเดียวแต่ในที่สุดนะครับจักรพรรดิคามุก็ยุติการบัญชาทัพของพระองค์ไปและอำนาจของพระองค์ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆขณะเดียวกันกลุ่มตระกูลที่ทรงอิทธิพลในนครเคียวโตก็ได้เข้าครองตำแหน่งเสนาบดีและบางส่วนก็มีอำนาจเป็นผู้ปกครองหรือว่าศาลแขวงกลุ่มผู้ปกครองเหล่านี้มักจะเรียกเก็บภาษีจากประชาชนอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะสะสมความมั่งคั่งและเป็นการคืนกำไรให้กับพวกตนจึงส่งผลสำคัญให้ชาวนาหลายต่อหลายคนไร้ที่ดินอัตราการต้นสะดมก็เพิ่มขึ้น
เหล่าผู้ปกครองจึงแก้ปัญหาโดยการรับสมัครผู้ถูกเนรเทศในเขตคันโตให้มาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อย่างเข้มงวดเพื่อที่จะใช้พวกเขาเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ทรงประสิทธิภาพบางครั้งก็ให้ไปช่วยเก็บภาษีและก็ยับยั้งการทำงานของเหล่าหัวขโมยและโจรป่าพวกเขาเหล่านี้ได้ถูกเรียกว่าซาบูไรหรือผู้ที่ถวายตัวเป็นข้ารับใช้ให้แก่กองทัพซึ่งผู้ที่เป็นซาบูไรมักจะได้เปรียบกว่าคนอื่นเนื่องจากพวกเขาจะได้รับอำนาจทางการเมืองและมีชนชั้นที่สูงขึ้นแต่ซาบูไรบางกลุ่มก็เป็นเพียงชาวนาและพันธมิตรที่จับอาวุธขึ้นปกป้องตนเองจากกลุ่มซาบูไรที่มีอำนาจสูงกว่าและผู้ปกครองที่จักรวรรดิส่งมาเพื่อเก็บภาษีและครอบครองที่ดินของพวกเขาซึ่งต่อมาในยุคเฮอังตอนกลางซาบูไรกลุ่มนี้ได้นำเอาลักษณะพิเศษของชุดเกราะและอาวุธต่างๆของญี่ปุ่นมาวางไว้เป็นพื้นฐานของกฎแห่งบูชิโดซึ่งเป็นกฎที่ประมวลรวมหลักจรรยาต่างๆของพวกเขาหลังจากผ่านพ้นของซามูไรนะครับพเนจรศตวรรษที่11เป็นต้นมาผู้ที่จะมาเป็นซามูไรต่างๆได้รับการคาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมและอ่านออกเขียนได้โดยพวกเขาจะต้องสามารถใช้ชีวิตให้กลมกลืนไปกับคำกล่าวโบราณที่ว่าบุงบุเรียวโดก็คือแปลว่าสว่างศิลปะอักษรศิลปะทางการทหารและก็วิถีทั้งสองนั่นก็คือความกลมกลืนแห่งผู้กันและดาบให้ได้โดยจะเห็นจากชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกเหล่านักรบในช่วงแรกๆว่าอุรุวชิคำนี้ถูกเขียนขึ้นมาด้วยตัวอักษรคันจิที่มีการผสมรวมระหว่างลักษณะเฉพาะตัวของศิลปะอักษรและศิลปะทางการทหารเข้าด้วยกันและมโนทัศน์เช่นเดียวกันนี้ยังถูกกล่าวไว้ในเรื่องเล่าแห่งเฮเกะในช่วงสมัยปลายคริสตศตวรรษที่12โดยมีการอ้างอิงไว้ในคำกล่าวของตัวละครที่มีต่อการตายของไทระโนทะโนรินะครับนักดาบนักกวีผู้มีการศึกษาคนหนึ่งว่าเหล่าเพื่อนและพวกศัตรูต่างก็มีน้ำตาที่ชุ่มเปียกที่แขนเสื้อและพากันกล่าวว่าน่าเสียดายเหลือเกินทานาดะโนริเป็นขุนพลผู้ยิ่งใหญ่มีฝีมือทั้งศิลปะการใช้ดาบและการกวีนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องราวของที่มาของซามูไรนะครับหรือว่าซาบูไรก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็มีประวัติยาวนานมากเลยนะครับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่6 7 8 9 10 11 12นะครับไล่มาในตรงส่วนจุดกำเนิดนะครับซึ่งทางรายการสาระน่ารู้อาราวดูของเรานะครับก็จะพยายามนำเสนอนะครับให้ครบทุกประเด็นซึ่งในวันนี้ผมก็นำเสนอเป็นพาร์ทแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะไล่เรียงความเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดซาบูไรนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเกิดนักรบกลุ่มนี้ก็มีที่มาในแบบนี้แหละนะครับในช่วงพาร์ทแรกเดี๋ยวพาร์ทที่2และก็พาร์ทที่3นะครับผมก็จะนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนวิถีแห่งดาบวิถีแห่งซามูไรและก็ไปจนถึงจุดจบนะครับของซามูไรเป็นการสิ้นสุดยุคซามูไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับที่นำมามอบให้กับคุณผู้ชมเพื่อเป็นองค์ความรู้ในเรื่องราวของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับในเรื่องราวของนักรบของเขานะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับความคิดเห็นนะครับที่คุณผู้ชมผ่านทางช่องอัศวรักษ์ Channel นะครับเสนอเข้ามาบอกว่าอยากจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับซาบูไรนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเสนอให้แล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการผ่านทางช่องอัศวรักษ์ Channel นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ได้ที่ช่องอัศวรักษ์ Channel นะครับแล้วคุณก็จะได้รับชมรายการใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ Jungle.
Audio Jungle.